ไม่เล่นต่อครับเนี่ยคือจริงๆผมเล่นไม่เป็นอ่ะโอ้โหนี่กะว่าเฮ้ยคุณพี่เบิร์ดลองดูว่าเหมือนว่าถ้าตอนเล่นอยู่จะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่อยากได้ซีนบ้างผมก็เลยแบบลองแบบว่าใส่แอคติ้งไปผมจะได้แบบเปิดรายการแบบที่ผมเหมือนโซโล่กีตาร์ได้บ้างใช่เดี๋ยวเราตัดตอนแรกอย่างเดียวแล้วเราก็เข้ามาแบบสวัสดีเลยมางั้นเราเปิดรายการดีกว่าครับได้ครับสวัสดีครับผมคุณพี่เบิร์ดครับผมคุณพี่ครับกับรายการ Art Cafe ครับคาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิลปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูเลยครับเหมือนได้เล่าถึงหนังเรื่องโปรดผ่านงานฝีมือหากถูกร้อยเรียงด้วยงานปักลูกปัดจากฝีมือของคำพิรดาแก้วมีแสงหรือที่แฟนเพลงรู้จักกันดีในนามเติ้ล Two Pills After Meal สวัสดีครับผมสมชัยชัมพรีทำดนตรีไทยมาก็ 40-50 ปีแล้วพี่ตอมคะแค่ใบไม้ใบเดียวเองเหรอคะอืมนี่น้องทายอย่าเพิ่งดูถูกนะครับแค่ใบไม้แบบนี้เนี่ยก็สามารถทำเป็นการทดลองที่น่าทึ่งได้นะสำหรับเมนูของเราในวันนี้เนี่ยถ้าน้องๆที่สนใจในดนตรีเนี่ยบอกเลยว่าหวานเลยผมก็สนใจดนตรีนะครับเป็นยังไงครับผมก็ตามดูนักดนตรีนะครับอ๋อแล้วเล่นได้ไหมครับไม่ได้ผมต้องหาผมต้องหาผมมีความบันเทิงในการรับฟังอย่างเดียวอ๋องั้นไปดูเมนูแรกของเราดีกว่าใช่ครับผมเมนูแรกเนี่ยดูว่าเขาจะใช้ดนตรีมาเป็นอินสปายในการสร้างงานศิลปะยังไงครับผมออกมาเป็นผ้าด้วยนะครับผมกับรายการไทยบันเทิงหัวใจในลายผ้าครับไปดูกันเลยครับโปรดผ่านงานฝีมือเก็บรายละเอียดเป๊ะทั้งสีสันเสื้อผ้าหน้าผมตัวละครตลอดจนตัวอักษรคอหนังเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีค่ะวันนี้คือหนังรักเรื่องดัง Call Me By Your Name และ 500 Days of Summer หากถูกร้อยเรียงด้วยงานปักลูกปัดจากฝีมือของคำพิรดาแก้วมีแสงหรือที่แฟนเพลงรู้จักกันดีในนามเติ้ล Two Pills After Meal วงอิเล็กทรอนิกส์ฝีมือดีเป็นศิลปะที่ทำควบคู่งานเพลงมาร่วม1ปีเน้นงานปักหลักประเภทเช่นลูกปัดที่เป็นคอลเลกชันล่าสุดทั้งปักให้เหมือนเป็นงานพอร์ตเทรตและปักแบบศาสตร์ไอเดียไม่ซ้ำใครนอกจากแค่เป็นเส้นเฉยๆกับสีใช่ไหมอันนี้มันมี texture มีความมันวาวแล้วก็มีแบบในตัวลูกปัดเองอ่ะมันเป็นพิกเซลอะค่ะเรารู้สึกว่ามันสนุกที่จะปักแล้วก็น่าจะได้งานออกมาที่แบบแตกต่างเราไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงเพราะบางทีแบบไอ้ร่องหูเล็กๆนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องเป็นชิ้นเนี้ยแล้วก็ต้องขนาดเนี้ยแล้วก็หามาจนเจอเพราะว่ามันหาเจอแล้วมันลงล็อกแล้วมันแบบกลายเป็นหน้าม้าตรงนี้ได้นะเป็นจมูกได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเราชนะก่อนจะเทิร์นโปรปักได้หลากสไตล์ช่างปักมือสมัครเล่นเริ่มต้นจากศึกษาด้วยตัวเองเน้นปักเทคนิคง่ายๆค่ะคือการด้นถอยหลังอย่างเดียวแต่ที่โดดเด่นจนคนสนใจและทำให้เกิดแบรนด์งานฝีมือในชื่อเท่ๆว่าเย็บก็คือลวดลายเฉพาะตัวเช่นเสื้อปักลายเนื้อเพลงพร้อมคอร์ดหรืองานปักที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวดนตรีสุดล้ำไซคิเดลิกนอกจากงานเพลงนักร้องสาวอยากมองผืนผ้าเป็นเหมือนไดอารี่อีกเล่มของชีวิตงานเพลงมันอาจจะต้องเหมือนกับคัดกรองแล้วก็กั่นกรองจนมันออกมาเป็นเรื่องๆแต่ละเพลงเป็นเรื่องๆไปแต่อันนี้คือแบบเราสามารถเหมือนเป็นไอเดียเล็กๆในแต่ละวันคิดปุ๊บทำเลยคิดปุ๊บทำเลยได้ทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนไดอารี่ของเราแต่ละวันคือเป็นส่วนตัวมากขึ้นสิ่งที่เราเลือกมาปักมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นคาแรคเตอร์ของเรามันจะไม่ใช่เป็นความหวานหวานเหมือนที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเป็นดอกไม้ที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยเข็มจับเข็มจับได้นะคะแฟนเพลงอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าถ้าประจำที่กับเครื่องดนตรีแบบนี้แน่นอนค่ะพี่เติ้ล Two Pills After Meal ตัวจริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของเพลงที่แต่งเองแล้วนะเสื้อผ้าอย่างชุดนี้ที่ใส่ประจำบนคอนเสิร์ตพี่เติ้ลก็ออกแบบเองค่ะด้วยงานเพลงที่จัดจ้านแฟชั่นบนเวทีจึงมีสีสันไม่แพ้กันตอกย้ำภาพลักษณ์วงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ให้ยิ่งชัด
เช่นชุดประจำที่ใช้เทคนิคปะปักพิมพ์ลายทั้งสูตรเคมีคำศัพท์เกี่ยวกับยาและวงการดนตรีตามคอนเซปต์อัลบั้มซึ่งในช่วงพักยาวทั้งงานเพลงและการเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเพราะโควิด-19ทำให้ศิลปินสาวมีเวลากับงานฝีมือมากขึ้นและมองเป็นอีกช่องทางเรื่องรายได้ในวันที่ชีวิตคนดนตรีไม่แน่นอนโอ้ก็จริงๆเขาก็เป็นนักดนตรีในวงใช่ไม่น่าล่ะรู้จักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เขาเป็นนักดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์นะตามสไตล์แล้วก็คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพราะว่าชื่อวงเนาะ True Kill After Meal กินยาหรอยาสองเม็ดแล้วฮะคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นดูมีเป็นแบบยาชื่อยามีนู่นนี่ที่อยู่ในงานปักของเขาอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าลายเส้นที่เกิดขึ้นในงานเขาก็จะเป็นเหมือนแนวสเก็ตแนวสเก็ตที่เป็นไดอารี่ใช่เป็นไดอารี่เหมือนสครับบุ๊กที่บางอันก็เป็นรูปที่สกรีนมาแล้วก็มาปักบนเสื้อบางอันเป็นปักผ้าเป็นลายเส้นอยู่ในนั้นบางอันก็เป็นเนื้อเพลงกับคอร์ดด้วยเป็นเนื้อเพลงกับคอร์ดบางอันเป็นชื่อยาชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อสูตรยานู่นนี่นั่นใช่ตามสไตล์แล้วก็มีแบบว่าเอาอินสปิเรชันจากแนวเพลงแนวไซคิเดลิกแบบว่ามีความเพ้อๆนิดนึงใช่ใช่มีแบบเอฟเฟกต์ของสาร LSD ที่เป็นรูปของเมายาเป็นแสงที่ซ้อนกันเป็นสีที่ซ้อนกันนีออนนิดนึงใช่ครับก็แบบก็เท่ดีเป็นเพราะว่าในช่วงยุคโควิด-19เนาะเราก็จะบางคนงานดนตรีก็จะไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่สามารถมีปาร์ตี้รื่นเริงงานคอนเสิร์ตเทศกาลต่างๆได้แต่เท่าที่ฟังเขาทำหลายอย่างเขาเป็นอาจารย์พิเศษด้วยใช่แล้วก็งานคอนเสิร์ตไม่มีเขาก็หาฮอบบี้ทำเป็นงานแบบเพื่อไม่ให้แบบว่าแต่ก็ยังคงสไตล์ของนักดนตรีอยู่เท่มากใช่เท่ก็คือเอาจริงๆแล้วถ้ามีใจรักศิลปะเห็นไหมว่าเขาก็มีใจแล้วงานที่ทำมันก็ไม่ได้แบบโอ้วิจิตรขนาดที่ไม่สามารถทำตามได้เราก็สามารถทำตามเขาได้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นสไตล์ของการนำเสนอตัวตนออกมามากกว่าใช่ใช่ก็คือขอแค่เรากล้าที่จะลองยังไงทุกคนทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำศิลปะได้ไม่มีใครที่แบบว่าเฮ้ยยังไงชาตินี้ฉันทำไม่ได้แน่ๆฉันวาดรูปไม่ได้ไม่มีทางผมว่าทุกคนต้องทำได้ถ้าแบบได้เริ่มทำจริงๆใช่ครับผมมาถึงเมนูที่2ของเราครับครับตอนนี้จะเกี่ยวกับดนตรีเหมือนกันจะเป็นการใช่ผลิตเครื่องดนตรีไทยแต่ว่าคราวนี้มันจะมีการสร้างสรรค์ศิลปะอะไรสอดแทรกเข้าไปบ้างไปดูกันเลยครับกับรายการลุยไม่รู้เลยซุปเปอร์แอคทีฟครับไปดูกันเลยครับเครื่องดนตรีไทยต้องไว้ใจผมสวัสดีครับผมสมชัยชัมพรีตอนนี้อายุก็76แล้วทำดนตรีไทยมาก็40-50ปีแล้วเกิดเป็นนักดนตรีก็ความที่อยากจะมีอยากจะได้จะเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เริ่มทำขึ้นมาใช้เองที่โดยสมัยก่อนแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะต้องซื้อมาทำอะไรก็เลยต้องทำเองทุกวันนี้ที่ได้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค้นคว้าไปเรื่อยๆคือเราจะหยุดนิ่งไม่ได้คือการทำดนตรีเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่ดนตรีแต่ชนิดมันก็ไม่เหมือนกันชิ้นแรกคือทำระนาดสำหรับตัวเองไว้ใช้พอทำขึ้นมาแล้วก็เพื่อนฝูงนักดนตรีด้วยกันก็เห็นชอบใจก็แบ่งกันไปใช้ก็ทำมาเรื่อยๆคนอื่นก็มาติดต่อซื้อบ้างอะไรบ้างให้บ้างแล้วแต่ว่าโอกาสคือจริงๆแล้วมีครูเยอะครูภาคลักจำนั่นแหละครับเจอที่ไหนก็จำมาเจอที่ไหนก็เราไม่ได้เรียนก็เลยมาเรียนได้ตัวเองเรียนผิดเรียนถูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดีสมัยก่อนนี่จริงๆทำอยู่คนเดียวพอที่ไม่มองงานก็เข้าเยอะเข้ามาตอนนี้ก็มีลูกหลานเนี่ยลูกพี่ลูกน้องก็จ้างไปทำงานก็เอามาช่วยมาว่าฝึกให้หัดแกะก่อนแล้วก็หัดทำนู่นทำนี่ก็เลยเอามารวมภูมิกันเนี่ยเราไม่ได้แล้วมัน
มันตรงเลยนะเนี่ยมือก็จับไม้อะไม้ใหญ่แล้วมันใหญ่ดูว่าคนสนใจคนบางคนก็ไม่ได้สนใจบางคนสนใจเนี่ยเขาควรจะป้อนให้ถึงที่สุดนะว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วบอกให้เขาเข้าใจว่าเราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำของเราเองเราทำให้คนอื่นเขาใช้ก่อนกับไหว้บูชาและอย่างเขาไปเรียนรู้ให้มันรู้จริงแล้วมันได้เห็นจริงและคนที่ไปเล่นนะเขาจะเรียนลึกถึงว่าโอ้ที่ของดนตรีไทยแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยไปไหนไปใครเห็นก็อยากหยิบต้องอยากจะหยิบอยากจะใช้อยากจะสีอยากจะตีอยากจะสัมผัสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือประเภทกะลาเนี่ยมันจะมีรู้ว่าถ้ากะลาซอเนี่ยมันจะเหมือนมันจะขึ้นเป็น3ภูแล้วมีบวยผมตัวใหญ่เนี่ยจะหายากเรื่องกะลาเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันจะบังคับไม่ได้อย่าให้มันเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้ยากตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมก็เลยทำเอาไม้ทำเป็นกะลาเป็นกะโหลกมะพร้าวทำแต่งขึ้นมาเราจะเอาแบบไหนสวยยังไงมันเราทำได้และขุดให้เหมือนหรือว่าได้เหมือนเลยวัสดุที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องค้นหาไอ้สิ่งที่มันอยู่คงทนและมันต้องดีไอ้ยังผุๆฟังๆหรือมันแตกมันร้าวเนี่ยเราคงเอาคงไม่ทำนะจากเมนูนี้คุณลุงครูเลยอ่ะใช่อาจารย์สมชัยเขาเรียกลุงสมชัยคือเขาดังมากเรื่องการทำเครื่องดนตรีไทยอยู่แล้วระดับแบบว่าท็อปๆเลยนะแล้วเขาก็สอนเด็กๆเยาวชนในการทำด้วยซึ่งเครื่องดนตรีที่เขาทำเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่ก็เป็นถ้าเรียกเป็นแบบว่าระดับของเครื่องดนตรีคือไฮเอ็นแหละก็คือแบบไฮเอ็นในเชิงของดนตรีไทยเลยเพราะว่ามีรายละเอียดที่สวยอ่ะคือแบบระดับดีแพงแล้วเขาก็สอนเพราะว่านอกจากมันดีตรงที่นอกจากเขาจะเก่งเองแล้วเขาก็สอนเยาวชนต่อเพื่อให้มันเกิดมีการต่อยอดเพื่อไม่ให้จบที่รุ่นนี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นยุคก่อนๆนะผมเคยเจอคนที่เขาเก่งมากแต่เขาไม่สอนต้องเป็นแบบโหต้องเป็นศิษย์มีครูเขาถึงจะสอนกันต้องมาทำขอตัวเป็นศิษย์ต้องเป็นลูกจ้างไม่รู้กี่ปีคุกเข่ากลางสายฝน3วันเหมือนหนังจีนแต่จริงๆคนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นและบางอย่างทำให้องค์ความรู้ตรงนั้นมันหายไปโอ้คราวนี้เมนูที่3ครับไปดูเมนูที่3ที่เริ่มจะเกี่ยวกับผมขึ้นมาบ้างเกี่ยวกันยังไงกับเสียงเขาใช้เสียงเนี่ยทดลองสร้างเสียงจากสิ่งต่างๆให้มันเรียนแบบอะไรสักอย่างเรียนแบบเสียงนึงใช่จะเอาไปใช้สำหรับทำหนังภาพยนตร์ทำซาวด์เอฟเฟกต์ใช่ครับไปดูกันเลยครับกับรายการคิดวิทย์ครับไปดูกันเลยครับสะเทือนเนี่ยทำให้เกิดเสียงคราวนี้เราจะมาใช้หลักการสั่นสะเทือนทำให้เกิดเป็นเสียงธรรมชาติงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคเราใช้แก้วกระดาษกับเชือกแต่เราว่าเราจะใช้หินกับตะเกียบนะนี่ใจดูหน่อยละกันโอ้โหของเราจะทำเป็นเสียงแมลงเราใช้แค่อุปกรณ์ก็คือมี2 อย่างก็คือตะเกียบสแตนเลสแล้วก็หินแล้วก็ขูดกันว่ามันเหมือนแมลงวีหรือเปล่าใช่แมลงวีแล้วต่อไปเราฟ้าใสล่ะก็ใช้แก้วเชือกแล้วก็กระเทปเนี่ยคล้ายกับเสียงไก่แบบกักกุ๊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 กส่วนของเราใช้เยอะนิดนึงก็เป็นท่อ PVC ถั่วเขียวฝนตกเสียงฝนตกอ่ะเสียงฝนตกอ่ะอ้าวฝนหยุดแล้วฝนตกแล้วฝนหยุดแล้วของเราก็ใช้เป็นแผ่นพลาสติกกับ
กับสกอตเทปเราจะทำเสียงหลงส่วนนี้ก็เอาไว้ทำนี้อันนี้อย่างอันนี้ไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนมันเหมือนพลาสติกมันใช่แต่อันนี้เสียงเหมือนอันนี้เหมือนใช่อันนี้เหมือนว่าแต่เสียงในธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรอน่าจะเกิดจากการเสียดสีไหมเราว่าน่าจะเกิดการสั่นสะเทือนกับสิ่งของสองอย่างที่มันกระทบกันเหมือนอย่างนี้ไงแล้วว่าน่าจะเกิดจากคลื่นเสียงเวลาเราพัดหรือว่าอะไรเข้าไปมันก็เกิดขึ้นเสียงกระทบหูกับเราเสียงในธรรมชาติมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นเสียงนี้ค่ะแค่ได้ยินก็รู้ว่าเป็นฝนแล้วตอนนี้พวกเราสามารถเรียงเสียงธรรมชาติได้แล้วเราเอาไปบอกพี่ต๊อบกันเลยดีกว่าป่ะน้องทุกคนเก่งจังเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ต๊อบมีของรางวัลเป็นการทดลองสุดพิเศษให้น้องๆได้ทำการทดลองกันด้วยนี่พี่ตอบคะแค่ใบไม้ใบเดียวเองเหรอคะนี่น้องทาอย่าเพิ่งดูถูกนะครับแค่ใบไม้แบบนี้เนี่ยก็สามารถทำเป็นการทดลองที่น่าทึ่งได้นะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับอ่ะพี่ตอบแจกใบไม้คนละใบก่อนปึ๊บแบบนี้เป่าเข้าไปบริเวณตรงกลางของนิ้วหัวแม่โป้งเราพร้อมนะ1 2 3ใช่แล้วครับแล้วลักษณะของลมที่ผ่านใบไม้นี้นะครับก็เหมือนกับลมที่ผ่านลำคลองเราและทำให้เกิดเสียงนั่นเองเพราะลมจากการเป่าทำให้ใบไม้สั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียงก้องอยู่ในมือของเราเหมือนกับเวลาที่ลมจากปอดเดินทางผ่านหลอดลมเข้าไปยังกล่องเสียงกล่องเสียงก็จะสั่นสะเทือนตามจังหวะการพูดของเราทำให้เกิดเสียงขึ้นครับโอ้โหน้องเริ่มการทดลองโดยใช้เสียงต่างๆรอบๆตัวมาแทนที่เสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติใช่แล้วถ้าประยุกต์ใช้กับการพากย์เสียงในหนังภาพยนตร์นะหนังฮอลลีวูดหนังอะไรพวกเนี้ยเขาใช้เสียงประมาณนี้เลยเพราะเวลาถ่ายทำจริงๆเนี่ยไม่ได้แบบอัดเสียงการแสดงจริงตรงนั้นนะก็ทำเสียงใหม่เข้ามาทีนี้เพราะบางอย่างมันอัดเสียงไม่ได้อย่างเช่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกใช่หรือว่าอย่างถ้าเป็นซาวด์ฝนตกจริงๆอ่ะเขาสามารถมีไมค์บูมอะไรเงี้ยไปอัดเสียงแอมเบียนได้แต่ว่าอย่างบางเรื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทำขึ้นมาอย่างเช่นแบบฉากพายุแต่จริงจริงทุกอย่างเขาก็ต้องทำเสียงเพิ่มใช่เขาเรียกว่าโฟเล่ไม่ใช่แค่ฮอลลีวูดเลยนะเพราะจริงๆแล้วหนังกลางแปลงบ้านเราก็ใช้ละครวิทยุก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับใช่ครับขอท้าขอท้านะครับเดี๋ยวครับคุณจะไปไหนครับเนี่ยคุณจะผ่านร้านผมได้ยังไงเดี๋ยวยืนคุยกันครับอ๋อแล้วนี่กล่องที่ปกติให้พวกเราใช่ไหมครับเอามาอ๋อไม่ใช่ครับผมแค่จะมายืมของนะครับพอดีจะเอาไปให้เจ้าหลานชายสุดที่รักนะครับอีกแล้วเหรอครับแล้ววันนี้ไม่มีภารกิจเหรอครับเนี่ยไม่มีครับงั้นขอตัวก่อนนะครับอย่าพึ่งขึ้นครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวขึ้นไปครับทำไมครับวันนี้ไม่มีภารกิจใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามีภารกิจให้ครับภารกิจอะไรว่าไอ้นี้มีอะไรบ้างใช่ครับโอ้ผมยืมไปเยอะนิดนึงนะครับโอ้โหพอดีเลยครับเอาไปสร้างเสียงได้เยอะแยะเลยได้หลายเสียงอยู่มีลูกโป่งมีอะไรเงี้ยได้โอเคครับงั้นครูพี่เบิร์ดกับครูพี่มีจะใช้ก่อนใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวใช้เสร็จเดี๋ยวผมเอาอีกทีก็ได้ครับโอเคครับไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะทำหนังฮอลลีวูดแบบทุนต่ำกันดูครับหนังอาร์ตคาเฟ่อาร์ตคาเฟ่โดยให้ผมช่วยด้วยเหรอครับใช่ครับเป็นตัวเอกเลยครับนักแสดงนำเลยผมไม่ค่อยถนัดเลยเอาอีกแล้วมันจะดีเหรอได้เลยมีเวลานิดเดียวเท่านั้นครับมางั้นเราเริ่มเลยเตรงนะดินแดนแห่งหนึ่งกาลเวลาอันไกลโพ้นเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์จิ้งเหลนโบราณว่ายน้ำอยู่ว่ายน้ำไปก็ว่ายเลี้ยวซ้ายว่ายเลี้ยวขวาว่ายตรงอ่ะชักเหนื่อยขึ้นมาเหนือน้ำหายใจเข้าก็เฮ้อเธอเห็นฝั่งอยู่ไกลๆมองไปที่ฝั่งว่ายน้ำต่อไปว่ายช้าๆพอใกล้ถึงฝั่งแล้ว
ด้วยความหิวท้องร้องโหยหวนและถ้าฝนก็ตกฝนตกหนักเม็ดฝนปะทะสังกะสีจากนั้นมองไปแต่ไกลเห็นพวกทหารขี่ม้ามาอ้าวทหารขี่ม้าไดโนเสาร์ตกใจคว้าม้าตัวข้างๆควบหนีเลยหนีไปหนีมาฝนตกยังขี่ม้าอยู่ไหมครับน้ำอยู่แล้วครับฝนตกฝนตกเสร็จแล้วเข็นน้ำล่องน้ำกระโดดลงไปในน้ำไปว่ายน้ำอีกว่ายน้ำต่อและมันยังไม่ได้กินอะไรเลยท้องร้องด้วยความเหนื่อยมันเลยนอนตายไปเฮ้ยสนุกมากเลยอ่ะเฮ้ยสนุกจริงสนุกจริงเฮ้ยผมเพลินเลยผมชอบฉากดำๆมากผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะผมก็ดู2คนเนี่ยจะแมทอะไรกันเนี่ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมอ่ะคุณจะยืมให้หลานเล่นเอาเลยผมให้ยืมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเล่นแล้วครับคุณถือนี่คุณถือนี่ครับแล้วก็ว่ายน้ำออกไปว่ายน้ำออกไปค่ายืมมันแพงจังเลยนะครับครับผมให้ยืมเลยครับขอบคุณมากครับคุณพี่เบิร์ดคุณพี่มิกครับผมขอให้สนุกนะปกติคุณสั่งผมวันนี้ผมลองสั่งคุณบ้างบอกเลยเพลินผมบอกเลยว่าวันนี้เราสนุกมากสนุกมากเลยใช้ได้เขาก็อยู่แถวนี้นะเขาก็อยู่แถวนี้แหละก็ทำอะไรเต็มมาหมดเลยใช่สนุกดีเฮ้ยเรามีการใช้เสียงจากนู่นจากนี่แล้วเราลองมาดูศิลปินที่ใช้เสียงมาสร้างผลงานครับใช่ครับครับช่วงแนะนำศิลปินกันเลยก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่าจริงๆแล้วศิลปะที่ใช้เสียงเนี่ยที่มาทำงานศิลปะด้วยเสียงเนี่ยเขาเรียกซาวอาร์ตเนาะโดยที่ซาวอาร์ตเนี่ยจะแตกต่างจากดนตรีนะเพราะดนตรีเขาจะให้ความสำคัญกับของเรื่องตัวโน้ตเมโลดี้นู่นนี่นั่นที่ในเชิงของดนตรีแต่ว่าซาวอาร์ตเนี่ยเขาให้ความสำคัญของเรื่องเสียงและคอนเซ็ปต์เพราะบางอย่างไม่ใช่เป็นดนตรีนะที่ออกมาเป็นซาวด์ผมเคยเจอศิลปินคนหนึ่งเขาไปเก็บเสียงจากตามที่ต่างๆเป็นแอมเบียนเป็นเสียงเป็นแอมเบียนจากตามที่ต่างๆเลยแล้วก็มาจัดอินสตาเลชันด้วยลำโพงแล้วลำโพงนั้นก็จะถูกปล่อยแบบเร่งเสียงเบาเสียงเร่งเสียงตามที่ต่างๆแล้วก็แบบเป็นห้องมืดเข้าไปเราจะสัมผัสกับเสียงที่เกิดขึ้นจากลำโพงตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นน่ะอันนั้นเรียกซาวด์อาร์ตครับมาดูศิลปินท่านนี้คาสเทนนิโคลายครับเขาใช้เสียงเนี่ยมาสร้างแรงสั่นสะเทือนแต่เป็นเสียงคลื่นต่ำนะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้น้ำเนี่ยสั่นแต่สั่นเนี่ยตามเสียงที่เขาเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนลำโพงที่มีแสงไฟแสงไฟเป็นเส้นแล้วก็สะท้อนกับน้ำที่อยู่ข้างหน้านี่เลยแหละแล้วพอคลื่นเสียงเนี่ยสร้างให้น้ำมันสั่นเส้นที่เป็นไฟก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นที่สะท้อนด้วยที่ในน้ำนี่แหละเส้นที่มันเป็นเส้นก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีคลื่นปุ๊บมันก็จะสั่นตามคลื่นทีนี้เส้นทุกนั้นก็จะเคลื่อนไหวสั่นไหวแต่มันก็จะแบบมีความเร็วความช้าความใหญ่ความเล็กตามคลื่นเสียงที่ออกมาใช่แต่เสียงเราไม่ได้ยินนะแต่ครั้งนี้สร้างงานศิลปะจากเสียงนี่เลยอ๋อเท่ใช่ใช่ว้าวศิลปินอีกท่านหนึ่งที่จะมานำเสนอชื่อดักลาสอะโฮลิสดักลาสอะโฮลิสเขาทำซาวด์สคัลปเจอร์ก็คือเป็นแท่งใหญ่ๆทำประติมากรรมขนาดใหญ่เลยและนี้มันจะเกิดเสียงก็ต่อเมื่อลมผ่านดังนั้นถ้าลมไม่ได้ผ่านช่องเสียงที่ต้องเกิดเสียงได้จริงๆลักษณะการเกิดช่องเสียงของวัสดุเนี่ยคล้ายๆกับพวกขลุ่ยหรือเมาส์พีซที่มีลมที่มีลมผ่านแล้วจะเกิดเสียงออกมาแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถทำให้มันเป็นเพลงได้หรอกเนอะมันใหญ่แล้วมันก็เป็นเสียงเดียวแหละแต่คิดว่าคงแบบมีหลายอันใช่ไหมใช่ก็คือถ้าใหญ่มากก็อาจจะเสียงทุ้มหน่อยหรือว่าถ้าเป็นขนาดเล็กก็อาจจะเสียงแหลมอะไรประมาณนี้ตรงนี้คืออยู่ที่ซีแอตเทิลครับซีแอตเทิลวอชิงตันครับผมครับผมแต่เมื่อกี้ดูแล้วก็แบบว่าเออมีเสียงแบบแหลมแหลมทุ้มเอาจริงๆถ้าไม่รู้มาก่อนนะผมคิดว่าเป็นเสียงไดโนเสาร์ถ้าดูแต่ภาพก็นึกว่าเนี่ยเสาอากาศตอนแรกนึกว่าเสาอากาศเสารับวิทยุเสาสะกดจิตไม่ใช่ละคือจริงๆเวลาเสียงเวลาลมผ่านช่องแคบอะไรเนี่ยมันจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างก็ได้นะหรือใกล้ตัวอะไรเนี่ยตัวกาน้ำร้อนที่มันมีฝาปิดเนี่ยพอแรงอัดน้ำมันพ่นออกมามันแรงดันจนอากาศมันออกมามันก็ได้ยินเสียงวี๊ดอย่างเงี้ยแล้วเงี้ยผมมีตัวอย่างอีกอันนึง
คืออาจจะไม่ใช่ลมไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นพื้นถนนที่ไม่เรียบแล้วก็มีเหมือนความตั้งใจที่จะสร้างเท็กเจอร์ของพื้นถนนแล้วเวลาขับรถผ่านเนี่ยตัวเสียงสะท้อนของล้อรถกับพื้นถนนเนี่ยมันจะเกิดเป็นเมโลดี้อ๋อเป็นคีย์ใช่ตอนนี้ยังมีอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีอ๋อที่ญี่ปุ่นก็มีเขากันคนไม่ให้ขับชิดขอบทางมากเกินไปอันนั้นเป็นฟังก์ชันหนึ่งแต่อีกอันนึงคือเขาพยายามอยากให้สร้างกิมมิคในการขับรถไม่เร็วใช่ขับรถในความเร็วคงที่แบบนี้แหละมันจะได้เกิดอะไรสนุกสนานขึ้นมาจะเห็นได้ว่าจริงๆดนตรีเนี่ยที่เป็นมิวสิกเนาะครับมันก็ยังความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะแหละแต่ว่ามันก็จะมีการแยกกันระหว่างทำงานสร้างงานศิลปะกับมิวสิกอาร์ตกับมิวสิกแต่จริงๆก็จะมีศิลปินบางกลุ่มก็เอาทั้งอาร์ตทั้งมิวสิกมารวมกันจนกลายเป็นซาวด์อาร์ตเอาจริงๆมันไม่มีอะไรที่ตายตัวเราสามารถหยิบหยิบจับตรงนี้ออกมาทำเป็นอันนี้หยิบอันนี้เอามาทำเป็นอันนี้ได้หมดเลยขอแค่เราแบบกล้าทำและศึกษามากๆลองดูว่าเขาเคยมีใครเคยทำอะไรกันไปแล้วบ้างแล้วเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มอีกบ้างใช่หรือทำตามเขาก่อนแล้วดูว่าเราศึกษาเขาก่อนเราเจออะไรจากที่สิ่งที่เราทำตามเขาใช่ครับแล้วเราก็พัฒนาเป็นของตัวเองใช่ครับผมเรามาดูกันว่าคราวหน้ารายการของเราจะเสิร์ฟอะไรให้น้องๆได้ว้าวกันอีกครับกับรายการ Art Cafe ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ